ในต่างประเทศกันบ้างนะคะหลายพื้นที่ในยุโรปค่ะตอนนี้เจอกับหิมะตกดักนะคะส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางเพราะว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินค่ะการเดินทางก็จะล่าช้าออกไปอีกนะคะเนี่ยค่ะสภาพหลายพื้นที่ของเยอรมนีค่ะเผชิญกับสภาพเลวร้ายทั้งหิมะตกนะคะน้ำค้างแข็งและน้ำแข็งปกคลุมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะรถไฟโดยสารต้องยกเลิกการให้บริการทั่วภาคใต้ของประเทศเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะบริษัทขนส่งดอยช์บานแถลงว่ายังมีข้อจำกัดในด้านการจราจรในพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองมิวนิกเช่นเดียวกับบริการเที่ยวบินโดยสารก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะตารางบินทั้งเข้าและออกจากสนามบินเมืองมิวนิกลดลงเพราะสายการบินยกเลิกเที่ยวบินมีคำแนะนำผู้โดยสารไม่ให้เดินทางมายังสนามบินนะคะหากยังไม่ได้ยืนยันเที่ยวบินชัดเจนทั้งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีหิมะตกหนักในแคว้นบาวาเรียกระตุ้นให้ยกเลิกเที่ยวบินโดยสารและรถไฟโดยสารระยะไกลออกจากเมืองมิวนิกตลอดทั้งวันขณะที่ตลาดคริสต์มาสก็ปิดค่ะลิฟต์สกีบางแห่งไม่สามารถใช้งานได้และการแข่งขันฟุตบอลบางนัดก็ต้องยกเลิกไปนะคะเนื่องจากเมืองมิวนิกนั้นเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะจากที่เยอรมนีนะครับไปต่อที่อังกฤษครับหลายพื้นที่ของมณฑลคัมเบรียที่อยู่ทางตอนเหนือถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งแบบนี้เลยนะครับหิมะตกหนักอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับสูงเกิน 11.8 นิ้วส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างรถยนต์ประมาณ200คันติดค้างอยู่บนถนนในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้เกิดลานสเก็ตน้ำแข็งจากหิมะแข็งตัวในช่วงค่ำคืนโรงเรียนหลาย10แห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวพร้อมกับประกาศเตือนภัยสีเหลืองสำหรับพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษคาดว่าจะมีฝนตกและหิมะปกคลุมบริเวณภูเขาหลายพื้นที่ของมณฑลคัมเบรียในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานป้องกันภัยฉุกเฉินระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกเรียกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงนักท่องเที่ยวบางคนที่ติดค้างอยู่ในเมืองอัมเบอร์ไซมณฑลคัมเบรียหลังทางหิมะตกหนักสูงถึง20เซนติเมตรในช่วงเวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคำเตือนสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายสุดขั้วแบบนี้ครับส่วนในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียค่ะพายุหิมะพัดถล่มรุนแรงเป็นประวัติการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินโดยสารเกิดความล่าช้าในสนามบินหลายแห่งเนื่องจากรันเวย์ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาแน่นสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานว่ามีเที่ยวบินอย่างน้อย54เที่ยวล่าช้าและอีก5เที่ยวบินถูกยกเลิกที่สนามบินใหญ่ที่สุด3แห่งในเมืองหลวงของรัสเซียคาดว่าอุณหภูมิในกรุงมอสโกจะลดต่ำลงมาอยู่ที่ติดลบ18องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีคาซิมมาจาลีวาของแทนซาเนียรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อวานนี้หลังเกิดน้ำท่วมดินถล่มในภาคเหนือของแทนซาเนียเพิ่มขึ้นมาเป็น63คนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาเป็น116คนด้วยหลังฝนมรสุมกระหน่ำแทนซาเนียตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีซามีอาซูลูฮูฮัสซันผู้นำหญิงแทนซาเนียยกเลิกการเข้าร่วมประชุมคอป28ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลางคันเพื่อกลับไปดูแลการรับมือของเจ้าหน้าที่ต่อปัญหาน้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนครับปรากฏการณ์เอลนีโญบวกกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไดโพลในมหาสมุทรอินเดียก่อให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วเกิดฝนตกหนักถล่มหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกได้แก่เคนยาโซมาเลียเอธิโอเปียและแทนซาเนียเป็นประเทศล่าสุดตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่เริ่มในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงมีผู้เสียชีวิตไปรวมแล้วหลายร้อยคนในแอฟริการวมถึงอีกหลายแสนคนต้องอพยพไร้ที่อยู่อาศัยทั้งนี้ปรากฏการณ์ไดโพลในมหาสมุทรอินเดียคือการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันครับส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงในประเทศที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาสมุทรอินเดียนั่นเองครับ
อินเดียมีการสั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อเตรียมรับมือพายุไซโคลนกำลังแรงมีชองที่จะพัดขึ้นฝั่งวันนี้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะที่เมืองเชนไนเมืองเอกของรัฐทมินนาดูก่อนหน้านี้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมสูงและล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนจากโครงสร้างพื้นฐานที่พังถล่มและไฟฟ้าช็อตรวมถึงเกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เช้าวานนี้ขณะที่สนามบินในเมืองเชนไนหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในอินเดียปิดให้บริการเนื่องจากฝนตกหนักค่ะส่วน2รัฐภาคใต้ของอินเดียนะคะก็คืออานธรประเทศและทมินดาทูเตรียมพร้อมรับมือไซโคลนมีชองซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในรัฐอานธรประเทศเช้าวันนี้ค่ะเคลื่อนตัวด้วยกำลังลม 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมที่จุดศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีประกาศเตือนเพิ่มอีก3รัฐรวมเป็น5รัฐนะคะเพื่อรับมือกับฝนตกหนักจากไซโคลนลูกนี้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในระดับสูงค่ะสั่งอพยพประชาชนเกือบ 7,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งและอาจต้องอพยพเพิ่มอีก 21,000 คนขึ้นอยู่กับเส้นทางของไซโคลนกำลังแรงลูกนี้ค่ะพร้อมประกาศเตือนชาวประมงห้ามออกจากฝั่งด้วยค่ะคาดว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงภายในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนี่เองค่ะไปต่อกันที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับเพื่อนบ้านของเราครับฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 โดยสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGS รายงานพิกัดแผ่นดินไหวในพื้นที่แนวชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ลึกลงไป30กิโลเมตรอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองฮินาตูอันบนเกาะมินดาเนาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว72กิโลเมตรแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นสั้นๆนะครับเพียงแค่6วินาทีแต่รุนแรงครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรุนแรงพอสมควรเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่สะเทือนเกาะมินดาเนาหลังจากเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 แมกนิจูดเมื่อวันที่3ธันวาคมและเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงมากถึง 7.6 แมกนิจูดเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกันและส่งผลให้มีการเตือนภัยสึนามิช่วงเวลาสั้นๆโดยแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งแรกได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนครับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูดได้เกิด after shock ขึ้นต่อเนื่องซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 6.0 ครับที่อินโดนีเซียนะคะภารกิจในการกู้ภัยช่วยเหลือนักปีนเขาที่ติดอยู่บนภูเขาไฟเมราปีที่เกิดปะทุขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์มีรายงานมีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย11คนสูญหายอีก12คนจากจำนวนนักปีนเขาที่อยู่ในพื้นที่75คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บและผู้รอดชีวิตลงมาและต้องทำงานกันตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้ที่ยังสูญหายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแถลงว่านักปีนเขาที่เสียชีวิตถูกพบใกล้กับปากปล่องของภูเขาไฟขณะที่พบผู้รอดชีวิตเพิ่ม3คน49คนหลบหนีลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งก็มีบางคนถูกไฟไหม้และกระดูกหักได้รับบาดเจ็บทางด้านของหัวหน้าสำนักงานกู้ภัยท้องถิ่นสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ120คนในการค้นหาครั้งนี้พร้อมกับระบุว่าไม่สามารถทำการค้นหาทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากว่าภูเขาไฟยังปะทุต่อเนื่องและการค้นหายังคงดำเนินการต่อไปแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ